สำหรับซีซั่นนี้แล้วมีโอกาสที่จะเป็นคว้าแชมป์อีกแชมป์เนี่ยเต็มๆเลยนะ6ล้านนะนี่ครับบรรยากาศคนดูแน่นมากๆครับพี่ติ๋ววันนี้ฮะไหนขอดูกระบองลมครับชูขึ้นมาชูขึ้นมาเอาชูขึ้นมาครับชูกระบองลมขึ้นมาครับใครถืออยู่ครับชูขึ้นมาแล้วตีเลยครับเอาชูมาขึ้นเอาชูมาแหมแรปเปอร์เลยสุดยอดครับนี่คือภาพบรรยากาศสวยๆงามๆครับพี่หลังจบงานเตรียมตัวชมได้ครับ Put your hands up man Yeah Everybody Put your hands up Yeah คุณเป็นแรปเปอร์เลย Yeah แล้วนี่คือมีแฮนด์ซับยาคู่ตัวแฮนด์ซับกูคู่แฮนด์ซับตาเดียวมาครบ3อาทิตย์แล้วแล้วเฟิร์สพิกเป็นฮายาเตะครับแบนเป็นเวเรสกับเอลสูไปครับฮายาเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับให้ความสำคัญมาเป็นตัวแรกในเกมนี้และปล่อยดาซี่ครับให้กับพีพีครับพี่แกตก็ทำดาเมจไว้เยอะเหมือนกันครับโอ้โหคือซื้อกันอะอยากได้อะไรก็ปล่อยไม่ได้เหมือนกันน่ะให้ดาซี่ไปอยู่กับเฟิร์สวันก็หนักเหมือนกันเอาไว้เองดีไหมหรือจะยังไงดีมูเนสครับหันไปมองเพื่อนนะคิดหนักเลยครับบอกอย่างนี้สำหรับคู่นี้ถ้าใครหล่นไปอยู่สายล่างเหนื่อยนะจะเล่นอย่างต่อเนื่องครับเล่นอย่างต่อเนื่องกันไปครับโอ้พี่เลี้ยงครับแจกเงินอีกแล้วฮะเดี๋ยวสิครับกับทางด้านของตีมี่ลิคเตอร์ต้องมาแหละไปบังคับถูกเลือกอยู่แทบจะทุกเกมครับสำหรับลิคเตอร์ครับผมชอบเท่มากๆจริงๆอ่ะตัวละครสดจริงๆอาซี่ครับตัวละครที่ต้นเกมก็เก่งครับแล้วโอ้คือเดี๋ยวโดนแบนใช่ครับเดี๋ยวโดนแบนชัดเจนมากๆว่าอ่านกันช็อตตอนช็อตแล้วเลือกชักหน้าก่อนในเฟสแรกนี่เลยครับโอบีบังคับครับเจอดาซี่กับตีมี่ครับเกมก่อนหน้าครับที่เจอคอมฮีโร่ที่มีดาซี่เป็นหลักก็ต่อสู้เก็บชักหน้าสุดท้ายแต่เฟสนี้ถ้าผมว่าถ้าไปเฟส2น่าจะโดนแบนเนี่ยลินโคครับผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของบาซ่าเกมมิ่งฮะแค่บานสมองของทีมกับปิตันเชอรี่ฮะจีรูบุรีรัมย์เลยครับสายฟ้าอย่างเท่กับเชอรี่ของเขาครับโอเมนครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในท็อปเทียร์ในบ้านเราในเรื่องไซเลนเหมือนกันนี่ครับเห็นกันบ่อยมานักต่อนักแล้วครับสำหรับโอเมนครับตัวละครที่พร้อมที่จะระเบิดเผาป้อมครับมองว่าริกเตอร์อาจจะไปเติมทีมไฟบ่อยหรือเปล่าไปเติมเลยเดี๋ยวดูแลป้อมให้ใช่ครับฝากบ้านไว้กับโอเมนมักจะหายทางบ้านนะครับที่ดูไลฟ์สตรีมสดๆอยู่ครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งกำลังใจมาครับเชียร์ทีมไหนกันบ้างครับพิมพ์กันมาเลยฮะส่วนใครนะครับที่ไม่อยู่ไกลจนเกินไปครับมาเถอะยังทันบอกอย่างนี้ว่า ROV อยู่ที่ฮอล์100เต็มๆเดินก็มานี่บรรยากาศต้องมาซึมซับครับและนี่คือเกมตัดสินนะครับในคู่แรกวันนี้ก่อนครับว่าใครจะไปรอชิงชนะเลิศฮะสาย upper bracket นะครับระหว่างทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะเจอกับทางด้านของบาร์ซ่าเกมมิ่งโดยที่ใครพลาดท่าหล่นลงไป lower bracket จะมีโตโยต้าไดมอนด์คอมพาที่รออยู่อะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณสังเกตไหมว่า4ทีมที่เข้ามาในรอบแชมเปี้ยนชิพอะแบ่งเป็น2น้ำเงิน2แดงAHQ กับทางด้านของโตโยต้าไดมอนด์คอมพา2แดงแล้วก็เป็นตัวไพ่กันเมื่อวาน2แดงเรียบร้อยแล้วเหลือแดงเดียวแล้วที่เข้ามาใช่อันนี้2ฟ้า2น้ำเงินถูกต้องตีมองยังไงก็ได้นะฮะดูครับแล้วแบนชูเลนเจวานาสกับคิวเลนแล้วก็เดอะแฟลตโอ้โหเล่นไม่เองนะครับในเกมที่แล้วสำหรับวิลเซ่นกับแบนเดอะแฟลตเกมนี้ยังไงก็มีดาร์ซี่แล้วก็เปิดมีแคลรี่อยู่แล้วด้วยแล้วไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจริงเหรอบาซ่าบอกแผนมีเยอะจริงเหรอคือไอ้ดาซี่ทำ
ดาเมจแล้วรอเข้ามาแบบเบิร์ดจริงไม่จริงไม่รู้ต้องรอดูก่อนฮะไม่งั้นเต็มเซิร์ฟเลยครับบอกเลยเปลี่ยนหนูหลาดครับแต่ว่าแต่เราเลยครับนะฮะในทีมยังมองหน้ากันเลยครับเมื่อกี้นี้เอาจริงเหรอโค้ดเอาจริงเหรอเป็นมูลาแทนครับมูลาดคำถามคือระหว่างดีฟ็อกเซนกับดาซี่ใครถืออะไรพีพีจะเล่นอะไรพีพีน่าจะเป็นมูลาดนะมูลาดไหมแต่ดีฟ็อกเซนเองก็ปากเก่านะครับเขาเล่นมูลาดเล่นข้างจริงมันเล่นได้นะมันได้อยู่กันมันเล่นได้มันเล่นได้อยู่แล้วเมื่อกี้คือตัวมันเคลียร์เว็บเร็วอ้าวเซฟิล่าครับซิลว่าเจอมูลาดมาครับเซฟิล่ากับซิลจะออกมาหรือเปล่าฮะคือซิลเองก็มีทอร์นาโดออกไปนอกมิติเซฟิล่าเองก็มีไทออฟไลน์ออกไปนอกมิติหลบไดเมนชั่นสไลด์ได้ดาซี่ก็แว็บออกไปนอกมิติได้ไดเมนชั่นพอร์ทัลแต่อย่าโดนอยู่นะแล้วครึ่งนึงแป๊บนึงแล้วครึ่งนึง50%ขอมุดได้แป๊บนึงมั้ยมุดหลานก็ทำเซิร์ฟได้ปุ๊บแป๊บนึงตีมีดนี่ก็มุดได้ชุบมาแต่เกิดไปก่อนแต่เกิดไปนอนไปรอบนึงแล้วลุกขึ้นมาใหม่คาดเดาไม่ได้จริงครับสุดท้ายนะครับเฟิร์สวันจะจับเป็นนาคอร์ดนะฮะแล้วตัวสุดท้ายของบาซ่าเกมมิ่งนี่เลือกออกมาผมว่ามีสีสันอะไรครับจะเลือกอะไรครับคือเลียวแม้เองอยู่แต่ยังไม่เห็นในการเลือกของทางด้านของบาซ่าเลยแต่จะมีตัวละครลับอะไรอีกไหมนั่นน่ะสิซุปเปอร์แมนเลยครับไม่สนครับมีช้างล้างก็ไม่กลัวครับอู้นับมันจริงๆครับเอาจริงว่าใส่นี่ว่าเป็นเซเนียลทีมี่ครับที่จะดูแลทั้งดาร์ซี่แล้วก็รวมถึงทางด้านของมูราดรวมถึงสามารถเซฟโอเมนกับทีมี่ได้ด้วยมีทั้งลงเพิ่มฮิลเพิ่มป้องกันมีทั้งชุบขึ้นมาอีกรอบหนึ่งกับการอีกฝั่งหนึ่งมีล้างซีซีและพลังล้วงอันมหาศาลพร้อมดาเมจดูแลจากระยะไกลถูกต้องครับแล้วดาเมจโป๊ของมูราดรวมกับดาร์ซี่นี่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมเหมือนกันนะขออนุญาตพูดคำเดิมฮะสกิลเพลเยอร์เคาน์เตอร์เอฟวีติงครับแล้วนี่คือเกมตัดสินครับพวกใครจะไปรอในรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างบาร์ซ่าเกมมิ่งแล้วก็บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมขอเสียงดังๆให้กับทั้งสองทีมหน่อยแล้วทำเพลงฮะรู้กันอยู่แล้วครับเมื่อกี้เห็นกันอยู่แล้วว่าใครเล่นอะไรกันบ้างมายึดพุ่มก่อนเลยครับทางด้านของซัมเมอร์พี่ติครับติดใจอยู่เรื่องเดียวครับอะไรครับดีฟ็อกเซนเอาสปีดมากับดาซี่ครับทำไมอ่ะโอ้โหวิ่งหนีไม่ได้อ่ะก็มีทั้งนาคอร์ดมีทั้งลิเตอร์แกดสปีดทุกตัวเลยครับปัญหาอยู่ที่วิ่งออกหรือวิ่งเข้ากลัวจะวิ่งเข้านี่แหละครับวิ่งเข้ามาชี้นี่แหละฮะโอ้แล้วอยู่ล่างด้วยไม่ต้องพึ่งฟิกเกอร์เพราะว่ามีไดเมนชั่นอลพอร์ทัลที่คล้ายฟิกเกอร์อยู่แล้วเดี๋ยวมุดไปเองแต่ที่เหลือเดี๋ยววิ่งอยู่กับเชอรี่ฮะอยู่ล่างกับเชอรี่ครับแล้วเซเนียลของมูเนสครับอยู่กลางนะเอาสิเอาสิยิงครับหมาถึงเปิดปันกระโดดเข้ามาจะปาดซะหน่อยครับแล้วพยายามที่จะเอานกตัวนี้ครับให้เขาไปฮะฮายาเตะเคียร์คีบไว้กับแฮร์รี่ตัวอื่นเอาดาร์ซี่มายืนด้วยเลยเคียร์แข่งกันได้เลยและคุณอย่าลืมนะดาร์ซี่เนี่ยเลเวล4ชี้เป้ายิงจิ๊ดนะพอเท่าใส่วางนะเรียกกลับมาได้ด้วยไอ้นั่นแต่ mobility เหรอพอเท่าดึงกลับมาคุยได้นะแล้วบางด้วยบางเชียบเลยผมบอกเลยกระดาษ A4 เนี่ยหนากว่าครับไฮเตะขาดเลเวลเดียวกับเอลซูครับบางขนาดนั้นนะโอ้โหได้มาแล้วด้านบนก็เป็นศึกคู่รักคู่แค้นนะริกเตอร์กับทางด้านของโอเมนครับมาดูกันครับว่าความเหนื่อยล้าเล่นมา4เกมแล้วครับจะส่งผลกับใครมากกว่ากันด้วยฮะมูเนสบอกว่า
ค้ำๆไปเรื่อยๆเดี๋ยว PP Monster ออกมาเคลียร์คีบให้เดี๋ยวมีเพื่อนช่วยโอ้โหตีมี่เลี้ยงยาวเลยครับด้านล่างคือไม่อยากให้ดาซี่โดนยุ่งอ่ะเกมนี้ต้องรอให้4ก่อนถึงจะตัวรอดเองได้และกำลังจะเกิดแล้วครับแอมเซอร์ตะกอนเคดาร์ครับนี่ครับรีบเคลียร์ก่อนเลยครับนึกภาพการพลิกไฟที่มีซีเนียลแล้วเสียวสันหลังเลยครับคือตัวละครอย่างดาซี่เนี่ยมีทางด้านของพาสซีฟที่มานาทำให้มานาหมดยากด้วยนะเพราะว่ามานานั้นเด้งขึ้นเรื่อยๆนะแล้วเปิดก่อนครับเอ็มซอนตะกอนเคดาร์ครับจากทางด้านของบุรัมยูนิเต็ดนะฝั่งขวามือครับดาซี่ครับกับทางด้านของตีมี่เอายังไงต่อเข้าไม่เข้าแล้วปาเปิดครับโดนสองคนยกเข้าไปได้ครับจังหวะที่แสงหล่นลงมาครับบูเนสเข้ามาซ้อนกับเพื่อนนะโอ้คุณนายบิดเข้าไปครับทหารจะมาทางหน้าของแอมโซตะกอนเคดัสต่อครับโอ้ได้ทั้งแอมโซตะกอนเคดัสแล้วก็ชีวิตของดีฟ็อกเซนไปด้วยครับต้องบอกว่าซีเนียลมาไม่ทันครับมาทันแล้วล่ะแต่เพื่อนไม่ไหวมาแต่แสงมาแบบเขาเรียกว่าได้ลากันอ่ะแล้วตรงนี้ฮะมูเนสก็ล่วงไปครับเปิดมาไม่ดีบุรีรัมย์เปิดเกมใน3นาทีแรกมานำ 2-0 กับเงินอีก 1,300 โกฮะเฟิร์สยังจะเล่นง่ายกว่าที่คิดครับแล้วต้องชมว่าเมื่อสักครู่นี้เข้ามาจกแล้วใช้เอ็กซ์คิวชันเบรดได้แม่นจริงครับไม่สนครับกลับมาเหมือนเดิมครับมาท่าบอกว่ามาเลี้ยงใหม่เล่นเป็นกองโจรเลยกับการมีนาคอร์ที่ปุ๊บครับแล้วจอมมี่ครับมาทำอะไรแถวนี้มาปูนทางด้านของเฟิร์สวันจะกลับได้หรือเปล่าครับซัมเมอร์มาครับเจอดิวมีมาร์คพยายามที่เปิดวอล์ฟวอเตอร์ฮะแล้วก็แยกย้ายกันไปคำถามของซีเรียลคือมีอดีตซีเดอร์ก็จริงแต่เพื่อนยืนรอเขาได้หรือเปล่านั่นน่ะสิช่วงต้นเกมแบบนี้ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหลายครั้งหลายคราที่คนที่เป็นฝ่ายได้เปรียบไม่ใช่ผู้ชนะและคู่นี้เห็นมานักต่อนักแล้วพลิกไปพลิกมาได้ตลอดเวลานะครับสำหรับของผู้เล่นระดับนี้ครับดูว่านี่ครับต้องออกก่อนครับไต่เป็นชั้นสแลนเข้าไปเต็มๆครับมีมอสโดนไปครึ่งหลอดครับเก็บสแต็กเข้าไปครับแล้วซัมเบอร์ครับมาเอาถึงในป้อมเลยฮะได้ทางด้านของดีดีมอนเตอร์ไปครับซัมเบอร์ปันครับตีต่อครับได้เป็น2คิวครับบูเนสล่วงเข้าไปในจังหวะนี้ครับเป็นทางด้านมีมาร์คเก็บไปแล้วด้านล่างครับเชลลี่ครับเหมือนจะโซโล่ดีฟ็อกเซนไปด้วยฮะ 5-0 แล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะเกมที่แล้วโดนได้ในป้อมเกมนี้ไปได้เขาคืนบ้างครับแล้วครับขัดแบบนี้ครับเลยฮะ5-0ยังไม่ถึง5นาทีครับการเงินประมาณ 2,000 นิดๆที่ขึ้นนำไปครับผมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะขึ้นนำเยอะเลยครับแล้วพี่ซอนก็เคครับกำลังจะเกิดครับโอ้ทาวเวอร์นี้เฉลี่ยจากป้อมชั้นแล้วครับจริงนะยิงป้อมครับจริงป้อมนะในระหว่างที่เพื่อนเปิดหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนเป็นทางไว้แต่ตัวเองยิงป้อมแล้วได้ทาวเวอร์นี้ไปฮะกลับมายิงคนครับโทนี่ชาร์จเข้ามาถึงครับนั้นเข้าไปครับแต่ล้างไปครับบูเนสล้างลงมาช่วยกับเพื่อนนะแต่ไม่มีดาเมจต่อครับไปได้เซตไฟที่ตัวเองต้องการครับลากออกครับโทนี่ครับเลือดลดเกิดขึ้นหลอดครับมีม้าครับเปิดวอลวอเตอร์นั้นกันโซนเอาไว้แล้วเชลลี่รวยมากครับสำหรับเกมนี้ครับได้บิสเฟสไปแล้วด้วยครับมันจะมาเรื่อยๆตอดน้อยๆเรื่อยๆครับดีดีมอนสเตอร์ครับเหมือนจะไปเช็คทางด้านของอ้าวไม่ใช่ดิดีฟ็อกเซ่นใช่ไหมดีฟ็อกเซ่นเล่นตาซีตัวบาดเต็มไปหมดงงไปหมดแล้วครับตอนนี้อ้าวครับแล้วสตาร์ทอินเซนทีฟเข้าไปครับแล้วเชอรี่มาครับแล้วมีมาครับโดนนะเดมิชันสตาร์ทเข้าไปเต็มๆครับอีโดนเตอร์ครับเดมิชันต้องวอล์กมาดีฟ็อกเซนดาร์ซี่เป็นดีฟ็อกเซนไม่ใช่พีพีไม่ใช่พีพีครับผมผมก็งงอยู่นั่นแหละมันเป็นแผนที่ก็แปลกอยู่เหมือนกันครับสตาร์ทแมนจริงมันมีช่วงเวลาที่เขาเก่งกาจเอาจริงผมไม่แปลกใจตั้งแต่ลิเลน่าโดมิงแล้วครับผมนะแล้วโซโล่เดี่ยวอยู่ครับนะยืนเดี่ยวก็ฟิลได้ครับทางด้านเฟิร์สวันครับฝัดคนเดียวก็ฟิลได้ฮะเกือบ 4,000 โกครับยังไม่ถึง7นาทีเลยฮะทั้งที่อีกทีมหนึ่งมีคอมโบตีมี่ด้วยนะพี่ตีครับเฟิร์สวันนาคอร์ดเกมนี้ไม่ได้เล่นโซลิเวอร์ครับเล่นเป็นลาเวทานครับโอ้โหกะเกี่ยวกะข้าวกะแทงให้เพื่อนได้เลยไม่อยากโดนPP Monster ได้มันชั้นสแลนแล้วเดี๋ยวหายครับเล่นอย่างนี้จะยื้อแล้วปวดป่าได้ดีมากแล้วมีมอนเตอร์เข้าไปครับโดนยิงเข้ามาครับแล้วพอท่อดึงกลับมาได้หรือเปล่าแม่แต่จะยื้อออกไปได้ครับแล้วได้หมดจอมมี่ฮะยืนเดี่ยวกับทางซัมเมอร์แต่มีมูเนสเข้ามา
แล้วปูเดสจะเก็บซัมเมอร์ได้หรือเปล่าจะเก็บซัมเมอร์ได้หรือเปล่าจะเก็บได้หรือเปล่าปูเดสยังไล่ตามซัมเมอร์วิ่งไปแล้วด้านหลังอิตาลีบางกับหน้าจอมมี่แล้วเฟิร์สไปแล้วเกี่ยวไปได้แล้วเป็นไหนเดี๋ยวซัมเมอร์รอดด้วยครับโอ้แล้วไปถึงตรงนู้นนะในขณะเดียวกันฆ่าปูเดสตายด้วยฮะโอ้โหสองสองตัวนี้คือเอาตัวรอดแล้วสวนได้ดีมากครับสกิลเพลเยอร์เคาน์เตอร์ไม่จริงจริงครับอ้าวเอ้าเขินเลยครับจังหวะนี้ทาวเวอร์ตีครับสำหรับซัมเมอร์ครับซัมเมอร์บอกแม่เมื่อกี้หล่ออยู่ดีครับหนีแทบตายสุดท้ายไปมอบตัวไม่อยากเดินกลับบ้านเลือดมันน้อยวาร์ปกลับนะป้อมส่งกลับบ้านให้ครับ8ต่อ1คิวครับการเงินเกือบเทียบ 5,000 โกลในเกมนี้ของบุรีรัมย์ขึ้นนำครับและดูวาร์ปนี้ครับตายไปครับทางด้านของเฟิร์สบอลแล้วเข้าใส่ทางด้านดีโอ้ยนาทีฮะโคท้องกลับมาแล้วไม่ได้อีกแล้วครับคัดวันกันนิ้วไวมากกันหลบครับโอ้แล้วดูครับแกเข้าไปฟันครับด้วยความที่ออกมาเป็นของตัวหนาแกยืนแช่เลยนะเออแกยืนแช่ยืนเกี่ยวได้นะพาสิฟแกทำงานได้นะฟันสามครั้งก็ยกได้นะแล้วแกเล่นลาวิธานแบบเต็มขั้นก่อนด้วยนะไม่รับไอเทมด้วย30แล้วคัดมาเต็มแล้วครับโอ้โหแล้วขึ้นเป็นหน้าโปเกตสเปียร์ครับให้โดนนิ้วไหวขึ้นไปอีกครับแล้วจังหวะนี้เจอกันครับทำให้ทางด้านของเชฟได้ยิงนะอีสันดิวบูราบยังไม่ได้โบเกนสเปียร์เลยครับโอ้โหรีบเร่งจังหวะมากๆครับแล้วป่าครบแล้วครับตัวดาเมจนะ3ตัวครับโดยมีซัมเมอร์กับนายอีสันดิวครับค้ำเอาไว้ครับแล้วซัมเมอร์ล้วงเข้าไปทันทีครับโทนี่ฮะต้องฟิกเกอร์ลงออกไปครับมีรถไปครึ่งหลอดนะครับแต่ว่าต้องถอยกลับไปจริงครับทางด้านของบาซ่าเกมมี่กดเร่งสปีดเกมตอนได้เปรียบขอคืนหน่อยครับสำหรับบุรีรัมย์ครับเกมนี้เป็นฝ่ายกดดันทางด้านของบาซ่าเกมมิ่งบ้างครับโอ้แล้วซื้อของเอาซื้อของเอาครับเชอรี่ครับไม่ประหยัดเลยฮะโอ้บาซ่าเกมมิ่งเหนื่อยครับแล้วซัมเมอร์เข้าไปยืนเดียวกับจอมมี่อีกแล้วครับแหมจ่ายพอเท่าไปในจังหวะเมื่อกี้ครับทางด้านดีฟอกเซนครับแต่ว่าอิสริลก็รอดไปได้อิสริลดิวรอดด้วยพลังงานเคออสจนดีครับไม่กลับครับตัวหนักน้ำกดโซโล่พิซซูล็อกคอนเกตัสชูครับมาแล้วครับวอร์มอเตอร์มาครับจังหวะนี้เกี่ยวไว้ได้สายเอ็นดิจิเซิร์ฟมาพยายามที่จะวางเคลียร์คีฟครับทางด้านบาซ่าเตมปิ้งครับและเกี่ยวสตาร์ทเอาไว้ครับเจลลี่มาปาดาวกระจายครับมือนี้บอกเจ็บเหลือเกินอยากยื้อกันอยู่แล้วตัดบูบัสไปได้ด้วยครับบูบัสจะเล่นยากครับมือครับซัมเมอร์ครับเสียพ่อไปให้กับทางด้านของจอมมี่ฮะโอ้แล้วเฟิร์สวันแกเลเวล15แล้วครับอีกแป๊บนึง16แล้วถ้ามีได้กันนับแล้วอายุหรือเปล่าครับหน้ากระเด็ก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 ช่วงนี้หน้าใสด้วยด้านตามโดนเหมือนจะโดนครับแล้วจอมมี่ครับโดนเกี่ยวฮะในป้อมตัวเองเลยว้ามาจากทางด้านของมูเนสครับแล้วเป็นทางด้านของมีมาร์กอ่ะเสียชีวิตไปดีฟ็อกเซนครับมาการที่ตรงกลางครับแล้วพยายามใช้เดอร์มาชโนวอลครับไล่ทางด้านของอิซูดิวครับทางด้านของเชอรี่มากับทางด้านของดาร์คเรเยอร์เอ้ยเกรฟคอนเทนเตอร์ครับเกือบแตกนะแต่ไม่แตกนะไม่รีไม่ร้อนเอาชัวร์ชัวร์นะค่อยๆนวดกันอยู่ฮะกับการครับบาซ่าเกมมิ่งกำลังมองหาทางที่จะพลิกสถานการณ์ในเกมนี้อยู่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้พวกเขาทำให้เห็นมานักต่อนักแล้วครับระยะห่างของเลเวลเริ่มกระเถิบเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเลเวลเริ่มตันกันแล้วนะครับแล้วซัมเมอร์โดนเกี่ยวหรือเปล่าออกคันนะยิงเอายิงเอาครับอีเซนดิวครับรับไว้ไหวอ่ะบอลมาเริ่มมาจากหน้าของปีมาครับปีมอนเตอร์เก็บคอนแทคมาครับแล้วเจอทางด้านของซัมเมอร์สวยอ่ะแล้วมีเยอะจังยังไม่ทันได้ได้เป็นชันสลันเลยครับดาเมจมันเยอะเกินไปครับแล้วเชอรี่ได้ปาทางด้านของมูเนสครับต้องกระโดดหลบออกไปฮะกดดันอย่างต่อเนื่องครับโอ้แล้วเสียนะครับตัวจังเกิลอย่างทางด้านของมูลาดไปก่อนครับแต่ด้านที่เขาเองพยายามที่จะเกียร์คิดครับวางโค้งเข้าไปในจังหวะที่ตะล้างครับเกอร์ออฟโพซิชั่นไปครับกับการครับจอมมี่ครับเอากับเฟิร์สวันอยู่ครับแล้วดูเฟิร์สวันเหมือนจะไม่ไหวหรือเปล่าโดนจังเกิลเสียที่ไปโดนบังคับสู้ครับเมื่อสักครู่นี้ครับเทลลี่ยิงเทลลี่ยิงเข้าไปไฮออฟไลน์ครับตัวนั่งของมีมาจ่ายนี่เป็นไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วเกี่ยวเข้าไปในทันทีตรงนี้ครับคู่ใดบิดแรงและเกินครับเทลลี่แล้วซัมเมอร์เข้าไปครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวมีการจ่ายทางของบีบีมอนเตอร์ครับแล้วจอมมี่ครับไล่เคียดไล่ฟาดไล่เคียดไล่ฟาดกระชากกลับมามีมาโดนตีโดนเคียดและเข้าไปต่อครับบีมอนเตอร์จะเอาอยู่หรือเปล่าเก็บกระแตกเข้าไปแล้วจะเป็นการเก็บเคลียร์คลิปตรงนี้ครับแล้วอิสเซนดิว
Red Team Tower has been destroyed. ออกได้หรือเปล่าพุ่งไป1พุ่งไป2จากใครเอาไปครับเพื่อนหนีอ่ะโอ้โหบวกกันครับไฟท์นี้บุรีรัมย์เสียไปถึง4คนด้วยกันแล้วบาซ่ากิมมิ่งยังป้องกันบ้านตัวเองเอาไว้ได้สำเร็จครับมูราดเกมตามไม่ชอบขอพลิกสถานการณ์กลับมาบุกบ้างดีกว่าฮะแล้วแม้ว่าป้อมจะล่อแร่นะแต่นี่นะฮะตัวแปรใหญ่ครับแอมโตกอนเคดัสครับแล้วอีทาดิวครับโดนแอมโตกอนเข้าไปเต็มเลยตรงกระชากแต่ทางจอมมี่มาครับแล้วไล่ตีครับแค่ไหนก็อยากจะลองดูว่าเรียบร้อยครับพี่วิมต้องเก็บทางหน้าอีทาดิวไปครับแล้วเฟิร์มวันครับโดนไล่เกี่ยวว่าแล้วโทนี่ไปถึงครับแล้วหยุดเอาไว้แล้วเฟิร์มเตี้ยจริงตามมาเป็น8ตัว11ครับบวกกันต่อครับมูเนสวาร์ปลงมาจามแล้วกระโดดหาทางซัมเมอร์ต้องถอยออกก่อนครับแล้วเชอรี่อ่ะหันกลับมายิงครับพีพีมอเตอร์ไปเก็บสแต็กก่อนครับครบ4ปุ๊บเข้าไปปั๊บไดแมนช็อตแล้วเก็บทางด้านของซัมเมอร์ไปได้อ่ะเริ่มกลับมาจากห่าง 5,000 เหลือเพียงประมาณ 1,000 กว่าแล้วบุกแล้วครับจะพลิกหรือเปล่าครับจะพลิกหรือเปล่าใส่พอร์ตอลใส่เดนเตอร์มีแม็กซ์ดีครับดึงกลับมาไม่ได้ครับดาซี่ตีป้อมแรงด้วยครับเอาแล้วดันป้อมมาเอาไว้ครับทำป้อมมาไว้ดันถึงป้อมใหญ่แล้วดันถึงป้อมใหญ่แล้วทำยังไงแล้วเชอรี่ไปก่อนครับอีเดนิวมาพยายามที่จะแก้เกมก็ต้องมูเนสเข้ามาค้ำเอาไว้ครับแล้วทีจะมีเหลืออยู่อีเดนิวตรงกระชากไปครับกำลังจะตายครับโทนี่เข้ามาครับตรงนี้ฮะเชอรี่ครับเรื่องเกือบจะหมดครับแต่เกมจะนั่งโทนี่ไปได้แล้วเฟิร์นวันตายไปเหลือเชอรี่ตัวเดียวแล้วตรงกระชากปวดครับตีบ้านครับแล้วคีบเดินมาด้วยครับเร็วสุดคือ1วินาทีสามารถจะเกิดแล้วตีบ้านครับตีบ้านครับตีบ้านครับมาตามตีบ้านครับผู้ชนะได้แก่บาซ่าเป็นอีกหนึ่งทางครับที่บาซ่าเกมมิ่งพลิกสถานการณ์จากการตกเป็นโดนกลับมารับชัยชนะไปได้ครับเข้าไปรอชิงชนะเลิศก่อนครับจากความใจร้อนครับพี่ติครับวิบแบงค์ที่จะปลุกครับเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองนะเสียอิสเลนดิวเสียเฟิร์สวันเสียซัมเมอร์ค่อยๆตายทีละคนครับสุดท้ายเสียชัยชนะถูกครับชัยชนะที่ก้าวขาไปเกือบครึ่งนึงจากครึ่งเกมสุดท้ายเป็นบาซ่าเกมมิ่งแชมป์เก่าที่จะกลับไปรอป้องกันแชมป์ในซีซั่นนี้ครับอย่างไร